รสุดในชีวิตขวัญอุษามณีนำทีมดาราขับข้างบวงสรวงภาพยนตร์มูลูน่าคูได้เลิกบวงสรวงกันแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องมูลูน่าคูอำนวยการสร้างโดยบริษัทจันทารา168จำกัดโดยบุ๊คปริญญาจันทรและมิสเตอร์หลิวเมื่อวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2567ณ ES Studio ย่านคลองหลวงนักแสดงนำทีมโดยขวัญอุษามณีไวทยานนท์ท็อปณัฐนนท์ นรธันวิรุณมิสเตอร์ซุปเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2023พิมพันธ์ชลายนคูเฟิร์สสุภกรเมตตาธนิกุลเพชรดาพิมพ์ชัยนันทรัตน์ชาวราชจอยทีสเกิร์ตโซบีโชติรสโบวิสันชยาสุธามาศฉัตรสุธามาศรอซี่นนทกรลอตเต้ชัยยุทธโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ค่ะก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็คือจากที่พี่เนี่ยได้ไปศึกษาประวัติเกี่ยวกับหนังหน้าครูหนังหน้าครูนะครับที่ของคุณจีจักรพงศ์แล้วได้ไปกราบไหว้แล้วเรารู้สึกว่าเราศรัทธาแล้วเราอยากคือตอนที่เราไปนั่งสมาธิที่นั่นน่ะเราสัมผัสได้ว่าท่านน่ะไม่อยากคือไม่อยากอยู่ในกล่องสมัยก่อนน่ะท่านอยู่ในกล่องในลังนะฮะแล้วคุณจีก็ขึ้นมาบูชาเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยรู้จักหน้าครูทั้ง108หน้าตอนเนี้ยให้มากยิ่งขึ้นโดยอาชีพตัวเองเนี่ยเป็นประชาสัมพันธ์แล้วเอ๊ะเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่งคุยปรึกษาคุณจีจักรพงศ์ว่าเอ้ยถ้าเราจะทำหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะบูชาครูเนี่ยให้คนรู้จักครูมากขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมก็ฝ่าฟันมาเกือบ2ปีกว่าจะมีวันนี้นะครับก็ค่อนข้างลำบากเจอบททดสอบค่อนข้างเยอะแต่ณวันนี้ก็สำเร็จจนถึงวันบวงสรวงนี้แล้วฮะค่ะก็ดีใจที่เราได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างขวัญเราอยู่ในวงการนักแสดงมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะโดยส่วนตัวเราก็มีครูบาอาจารย์หลากหลายแขนงหลากหลายศาสตร์ค่ะแล้วก็พอมาเป็นหนังหน้าครูเนี่ยก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มันเป็นเรื่องใหม่ที่ขวัญไม่เคยทราบมาก่อนแต่พอเราได้มาทราบจากพี่บลูคจากพี่จิวอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆศึกษามาเรื่อยๆแล้วเราก็ศรัทธาค่ะแล้วเราก็ยินดีที่ตอนนี้เราทำหน้าที่คือไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วแต่ว่าทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่เราจะถ่ายทอดเรื่องราวของครูออกมาให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็ให้ครูมีตัวตนแล้วก็ให้ทุกคนได้เคารพกราบไหว้ค่ะค่ะก็ซึมซับก็ขอพรนะคะเพราะว่าหนักหน้าครูคือก็จะมีครูทุกศาสตร์108ท่านก็คือ108แขนง108ศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะนักแสดงอย่างเดียวแล้วก็อย่างเราเป็นนักแสดงเวลาไปสวมบทบาทหรือว่าไปทำอาชีพอื่นทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ไหว้ครูไว้ก่อนค่ะครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากวันนั้นที่ไปร่วมบวงสรวงที่มีพิธีรำด้วยครับก็ปกติแล้วผมเป็นคนสายมูอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนั้นพี่บุ๊กได้แนะนำไปก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าศรัทธาในสิ่งที่เป็นของบูชาครูจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเล่นภาพยนตร์จริงๆก็รู้สึกว่าจะถ่ายทอดออกมาให้เต็มที่ครับผมจริงๆวันนี้ตอนแรกฝนจะตกเนาะพอเราไหว้ครูก็คือไม่ตกเห็นไหมคือเหมือนเราขอแล้วเราขอไม่ฝนตกหรอได้ขอไหมหนูเหรอคะต้องการขอฝนป่ะหนูขอแค่ว่าไม่ร้อนแดดไม่เปรี้ยงแต่ฝนก็มาปล่อยแต่ท่านคือแบบว่าพรมน้ำมนต์เบาๆพรมน้ำมนต์เบาๆเป็นงานไงที่แบบก็ค่อนข้างสูงเนื่องจากว่ามี CG ด้วยนะครับมี CG แล้วก็ยังมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะสูงแต่ว่าก็ในเมื่อเราตั้งใจทำให้ครูแล้วเราก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยครูเปิดให้เราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราคิดว่าครูจัดสรรแม้กระทั่งนักแสดงที่มายืนอยู่ตรงนี้ก็ครูจัดสรรทั้งนั้นอะไรเงี้ยฮะก็จริงๆก็อยากไปแถวเพื่อนบ้านเราเนี่ยเนาะก่อนเลยอันดับแรกเพราะว่าแล้วก็ไปตามเขาเรียกว่าอะไรอะตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับอย่างที่เขาทำกันก็ค่อนข้างจะไปเยอะที่สุดนะครับจริงๆเนี่ยความเชื่อมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะบางคนเนี่ยสำหรับหนังหน้าครูเนี่ยบางคนเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่เชื่อเพราะเขามองว่าเขาไม่มันไม่มีประวัติเลยเนาะมันไม่มีประวัติแล้วมันก็ไม่มีการจดจารึกไว้เขาก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะหน้าครูจริงๆแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เขานับถือแล้วก็จะมีดารานักแสดงในวงการของเราเนี่ยนับถือค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งพวกเราเองที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็นับถือครูเป็นเรื่องบางอย่างก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ก็เคยขอแล้วก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอ๋อตอนนั้นไปขอเล่นละครช่อง8แล้วก็ได้อะไรเงี้ยค่ะบอกตอนแรกก็คือเป็นคนที่แบบ
เหมือนที่พี่บุ๊กบอกอะมีทั้งแบบคนไม่รู้จักอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่พอได้ไปไหว้อะไรเงี้ยค่ะพี่จิวก็บอกให้ขอให้ลองขอดูก็เลยขอให้ตอนนั้นมีละครช่อง8ติดต่อมาพอดีแต่ยังไม่คอนเฟิร์มก็เลยบอกขอให้ได้เล่นนะสรุปคอนเฟิร์มเป็นครูหนูอีกทีนึงสอนน้องขวัญอีกทีนึงครูตีก็คือเป็นครูหนูอีกท่านนึงค่ะสอนขวัญเรียกว่าครูก็เขินเพราะว่าสอนจริงจังนะครูสอนหนู1วันเต็มๆเลยหนูเคยเรียนศรีวิชัยตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยคุณแม่ชอบแบบให้เรียนดนตรีไทยเรียนขิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ต่อมาแล้วก็ตัดขาดไปเลยแล้วก็อีกทีนึงก็มาพบครูตีนี่แหละค่ะอ๋อวันนั้นเป็นวันที่เรารำถวายให้กับครูอะค่ะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาของพวกเราอะค่ะอันนั้นเหมือนเราไปรำแบบถวายอันนั้นไปรำถวายครูเฉยใช่ก็เป็นเรื่องแรกของบริษัทพี่เองเนาะที่ทำหนังพี่ก็มีความคาดหวังพอสมควรแต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องไปเท่ากับเรื่องอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คืออันดับแรกเลยคือเราตั้งใจทำเพื่อครูเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ทำแล้วเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จแล้วสำหรับเรานะครับส่วนจะต่อยอดไปสำเร็จขนาดไหนนั่นก็เป็นเรื่องดวงด้วยเนาะเป็นเรื่องของหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ณตอนนี้ก็ภูมิใจที่ได้ทำให้ครูแล้วตอนนี้ก็ผู้จัดของเรานะคะจับใส่ความแรงมาเต็มมากๆเลยในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังกล่าวหลายๆอย่างให้มันลงตัวก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่บุ๊กเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยพี่บุ๊กก็ทำคิดมาได้หลายปีแล้วแล้วสรุปวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนถูกเลือกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ฝากด้วยก็เต็มที่กับทุกอย่างเดิมค่ะพี่พิมต้องเบามือให้น้องหน่อยนะคะน้าพี่ดูแต่ว่าใจพี่บางพุทธาก็ฝากหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะมูรูหน้าครูก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำด้วยความรักแล้วก็ความศรัทธาในเรื่องของครูในหลายๆศาสตร์นะคะในทุกๆอาชีพก็อย่างขวัญคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับสังคมปัจจุบันก็ยังไงหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากที่เราจะได้ในเรื่องของความบันเทิงแล้วเราก็ยังได้ในเรื่องของอีกลักษณะหนึ่งด้วยก็อยากให้ทุกคนมาช่วยสนับสนุนหนังไทยค่ะเพราะว่าอันนี้คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความศรัทธาด้วยแล้วก็จะช่วยทำให้ครูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาเนาะกลับมามีตัวตนเครื่องอีกครั้งค่ะในมูรูหน้าครูค่ะ